พูดคุยสอบถามเนี่ยเราพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสติสัมปชัญญะแต่เนื่องจากเราต้องการหลักฐานทางการแพทย์นะครับจึงได้นำตัวผู้ต้องหารายเนี่ยนะครับที่เราทำการจับกุมได้เนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็ให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจกายภาพตรวจปัสสาวะตรวจเลือดนะครับในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการตรวจจิตเวชนะครับเพราะเราเชื่อว่าในขณะที่ทำการนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพยานหลักฐานประกอบคดีในเรื่องของการดำเนินคดีว่าผู้กระทำความผิดนั้นนะครับมีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีหรือไม่ซึ่งนี่คือประเด็นสำคัญในการที่จะต้องใช้ประกอบหลักฐานในการดำเนินคดีต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าก็ต้องรอผลแพทย์นะครับที่จะมีการตรวจจิตเวชตลอดจนกายภาพแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเลือดจึงทำให้เรายืนยันได้ส่วนเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเรามีประจักษ์พยานนะครับมีพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมีพยานหลักฐานจากพยานบุคคลนะครับแล้วก็อาวุธมีดที่ใช้ในการเกิดเหตุเราก็สามารถควบคุมได้ตลอดจนรถจักรยานยนต์เชื่อว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่จะสามารถเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ได้ครับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติทางจิตเวชจริงๆหรือเปล่า